มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชายวิกกี้บริจาคถุงยางชีพให้คนไร้บ้านได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงนะคะสำหรับชายชาตโยดมและวิกกี้สุนิสาที่ขอเป็นส่วนหนึ่งบริจาคสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความทุกข์ให้ประชาชนที่ไร้บ้านและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดในตอนนี้ค่ะโดยวิกกี้ได้โพสต์คลิปขณะไปเลือกซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นรวมทั้งยังแพ็คของลงถุงด้วยตัวเองทุกขั้นตอนอย่างตั้งใจขอขอบคุณข้อมูลพร้อมจัดเตรียมข้าวของเครื่องใช้จำเป็นถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งยารักษาโรคที่ช่องมดขาพาบรรจุลงถุงยางชีพเพราะอยากให้ถุงยางชีพนี้เป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่จะช่วยเยียวยาและบรรเทาให้ประชาชนที่ไร้บ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงนี้ด้วยค่ะ